ในโลกของเรามีชาวจีนอยู่มากกว่า 1,300 ล้านคนภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งของโลกดังนั้นขอเชิญพวกเรามาฝึกพูดภาษาจีนกันเถิดครับจีนกับไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันพูดไทยให้ชัดพูดจีนให้ได้ขายสะดวกใจเปิดโลกให้กว้างไกลสวัสดีภาษาจีนนี่ฮะจงหวนสวัสดีภาษาจีน你好สวัสดีครับรายการ你好中文หรือสวัสดีภาษาจีนเป็นรายการสอนพูดภาษาจีนกลางนะครับซึ่งนอกจากจะมีอาจารย์วิโรจน์มาทำหน้าที่อธิบายคำศัพท์ต่างๆแล้วก็รูปประโยคแล้วยังมีอาจารย์ชาวจีนอีก2ท่านได้แก่ซู่เหล่าซืออาจารย์ซูจางเหล่าซืออาจารย์จางนะครับทั้ง2ท่านก็จะมาออกสำเนียงจีนกลางแท้ๆนะครับโดยที่ท่านทั้งสองนั้นจะออกเสียงช้าๆ2ครั้งแล้วก็จะออกเสียงด้วยความเร็วปกติอีก2ครั้งเพื่อคุณผู้ชมได้ฟังสำเนียงชัดๆแล้วก็ออกเสียงตามไปด้วยนะครับและนอกจากนี้แล้วยังมีมิตรชาวจีนอีกหลายๆท่านที่จะมาร่วมรายการกับเราครับรายการนี้เห่าจงเหวินหรือสวัสดีภาษาจีนในครั้งนี้นะครับเราจะมาหัดนับเลขในภาษาจีนกลางกันเริ่มเลยนะครับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10นะครับก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงอย่างเช่นเลข1ต้องอ่านอีให้เสียงพริ้วๆสูงๆนิดๆอย่าไปออกว่าอีนะครับอีกาหรือว่าอีที่เราใช้ด่ากันในภาษาไทยเป็นคำไม่สุภาพนะครับอีให้พริ้วๆนะครับเลข2อันนี้ก็ต้องออกเสียงให้ม้วนลิ้นไปเลยว่าเออเออก็เสี่ยวเออนั่นเองอย่าไปออกว่าเออนะครับถ้าออกว่าเออเฉยๆแปลว่าหิวข้าวออกเออนะครับแซนเลข3นั้นลากเสียงให้ยาวนิดหนึ่งตามหลักของสระในกลุ่มนาสิกจำได้นะครับในตอนแรกที่เราสอนกันไปแล้วนะครับก็มีเสียง4ออกว่าซึซึลิ้นนั้นกดให้ต่ำลงมานิดหนึ่งซึนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีแล้วล่ะอ๋อมีอีกเสียงหนึ่งก็คือเลข10อ่านว่าซึนะครับอันนี้ลิ้นของเราก็จะต้องยกขึ้นไปแตะเพดานข้างบนนะครับแตะนะครับแตะปุ๊บแล้วก็ซื้อซื้อาจารย์ซูอาจารย์จังก็จะออกเสียงให้ท่านตามอีกรอบหนึ่งนะครับยี่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 三三三三四四四四五五五五六六六六七七七七八八八八九九九
九十十十十一二三四五一二三四五六七八九十六七八九十有几个人来十个人来一二三四五六七八九十十个盘子一二三四五六七八九十十个杯子有几个人来十个人一二三四五六七八九十十个勺子一二三四五六七八九十十双筷子ในการนับสิ่งของต่างๆนั้นนอกจากเราจะต้องรู้ถึงตัวเลขแล้วยังจะต้องใส่ลักษณะนามของสิ่งของนั้นๆลงไปด้วยนะครับอันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยและภาษาจีนนะครับแม้แต่ฝรั่งยังบอกเลยว่าภาษาไทยภาษาจีนเนี่ยน่ารักจังเลยเพราะภาษาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะห้วนทื่อๆ อย่างเช่นยกตัวอย่าง10 hen 10 duck 10 เป็ด 10 ไก่เห็นไหมครับด้วนจ้ะของไทยเราจะต้องบอกว่าไก่10ตัวเป็ด10ตัวนะครับเติมเข้าไปแล้วก็จะฟังนุ่มนวลนะคะมีการทอดเสียงออกนิดหนึ่งนะครับนี่แหละค่ะก็จะเป็นลักษณะของภาษาจีนกลางก็ต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะขอยกเหตุการณ์อันนึงกำลังจะจัดปาร์ตี้กันแล้วล่ะก็ต้องถามกันว่าเอามากันกี่คนอ่ะก็ต้องเตรียมจานเอ่ยเตรียมช้อนเอ่ยเตรียมตะเกียบเอ่ยให้เข้ากับจำนวนคนตรงนั้นนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นก็ต้องเริ่มที่คำถามว่า有几个人来有几个人来จะมีคนมาปาร์ตี้กี่คนหรือว่าบอกว่ามากันกี่คนนั่นเองนะครับ有แปลว่ามีจีนะครับใช้ในการตั้งคำถามแปลว่ากี่พอตอบเสร็จปั๊บคำว่ากี่นี่แหละต้องตอบเป็นตัวเลขแล้วใช่ไหมครับส่วนคำว่าเก้อนั้นต้องใช้เป็นลักษณะนามของคนเรนแปลว่าคนไหลเป็นคำกริยาแปลว่ามานะครับ有几个人来แปลว่ามีกี่คนที่จะมาหรือว่ามากันกี่คนคำตอบก็คือ10คนลักษณะนามที่ใช้เรียกจำนวนคนก็คือเก้อดังนั้น10คนก็ใช้ว่า十个人นะครับเมื่อบอกว่ามีคนมา10คนก็ต้องเติมคำว่าไหลซึ่งแปลว่ามาไว้ท้ายประโยคกันด้วยนะครับคำตอบของเราก็คือว่า十个人来มีคนมา10คนหรือว่ามากัน10คนนั่นแหละเอาละเมื่อเรารู้จำนวนแล้วว่าจะมากัน10คนก็ต้องมีจานเอ่ยมีแก้วเอ่ยมีช้อนเอ่ยมีตะเกียบเอ่ยอยู่10ชุดด้วยกันนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยเลยว่า十个盘子十个盘子盘子ในที่นี้แปลว่าจานนะครับและลักษณะนามของจานนั้นก็คือเก้อนะครับจีนกับไทยก็จะต่างกันนิดหนึ่งในไทยเราจะใช้ลักษณะนามเนี่ยอยู่ข้างหลังนามก็คือจาน10ใบนะครับคำว่าใบนี่อยู่ข้างหลังนะครับแต่จีนคำว่าใบนี้จะต้องมาอยู่ข้างหน้านามก็คือว่า十个盘子10ใบจานนะครับตรงนี้สับกันนิดนึงเอาใหม่นะครับ十个盘子นะครับจาน10ใบต่อไปก็จะมาถึงแก้วน้ำแล้วแก้วน้ำก็ต้องมี10ใบแก้วน้ำภาษาจีนกลางบอกว่า杯子杯子十个杯子นะครับเมื่อได้จานแล้วได้แก้วน้ำแล้วมาก็มาถึงช้อน
ช้อนเรียกว่าเสาจื่อเสาจื่อภาษาไทยเราเรียกว่าใช้ลักษณะนามว่าคันนะครับช้อน10คันภาษาจีนใช้คำว่าเก้อเหมือนกันสิบก็เสาจื่อสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยสำหรับงานเลี้ยงของคนจีนเขาก็คือตะเกียบนะครับภาษาจีนกลางเรียกว่าไขว้จื่อไขว้จื่อลักษณะนามที่จะใช้ก็ต้องเป็นคู่นะครับคู่ในภาษาจีนกลางเรียกว่าซวงซวงก็เป็นสิบซวงไขว้จื่อสิบซวงไขว้จื่อตะเกียบ10คู่นะครับในการนับเลข1ถึง10ของภาษาจีนกลางนั้นมีวิธีการนับหรือการออกเสียงที่พิเศษอยู่2หมายเลขด้วยกันนะครับหมายเลข1อีสามารถออกเสียงเป็นเยาก็ได้ส่วนใหญ่นั้นจะใช้ในการบอกหมายเลขโทรศัพท์บ้านเลขที่หรือหมายเลขของห้องอย่างเช่นบ้านเลขที่156ก็จะออกเสียงว่าเยาอู่เลี่ยวเยาอู่เลี่ยวนะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็คือเลข2นั่นเองก็จะออกเสียงว่าเหลียงเหลียงซึ่งคำว่าเหลียงตรงนี้เนี่ยจะต้องมาบวกกับลักษณะนามเท่านั้นเองถึงจะออกว่าเหลียงนะครับถ้าเขาอยู่เฉยๆก็ต้องอ่านเขาว่าเออนั่นแหละครับอย่างเช่นว่ามีคน2คนก็ต้องบอกว่าเหลียงเก้อเหรินคน2คนนะครับเหลียงเก้อเหรินตะเกียบ2คู่เหลียงซวงไขว้จื่อเหลียงซวงไขว้จื่อนะครับช่างเย็นสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงเวลาช่างเหยียนคือคุยเบาๆเกี่ยวกับความรู้เรื่องจีนก็เลยนึกได้ว่าเดือน5ของจีนเนี่ยเป็นเทศกาลสำคัญเทศกาลหนึ่งคนจีนเขาเรียกเทศกาลตวนอู่ในภาษาจีนกลางภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าตวงโง่นะฮะในเทศกาลนี้มีของกินสำคัญคือบะจ่างหรือว่าบางทีบางท่านก็เรียกว่าขนมจ้างนะฮะแต่เราจะคุ้นกับคำว่าบะจ่างมากกว่าอันนี้ในเมืองไทยเราก็ยังทำกันอยู่แพร่หลายแล้วก็ในเทศกาลนี้ก็มีพิธีเส้นไหว้ของที่ใช้ไหว้สำคัญในเทศกาลตวนอู่หรือตวงโง่เนี่ยก็คือบะจ่างเหมือนกับตอนตรุษจีนไหว้ด้วยขนมเข็งทำไมเดือน5ต้องไหว้ด้วยบะจ่างอันนี้ก็มีที่มาอีกแล้วครับแล้วก็สนุกปาท่องโก๋นั่นเป็นที่ระลึกถึงคนชั่วแต่บะจ่างนั้นเป็นที่ระลึกถึงคนดีเป็นจินตกวีคนแรกในประวัติศาสตร์จีนนะครับแล้วเป็นคนที่รักชาติอย่างยิ่งจินตกวีท่านนี้ชื่อตามเสียงภาษาจีนกลางว่าชื่อเหวียนนะชื่อเหวียนแต่ถ้าออกเสียงอย่างคนไทยก็เอาว่าชูหยวนก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าท่านไปอ่านในนิยายอิมฮงสวดานจีเรื่องเลียดก๊กเขาจะบอกชื่อคุดหงวนคุดหงวนเป็นเสียงแต้จิ๋วนะครับชูหยวนเป็นเสียงจีนกลางชูหยวนนี่เป็นราชนิกูลนะฮะเป็นเชื้อพระวงศ์ของแคว้นชูหรือแคว้นช้อซึ่งเป็นหนึ่งใน7แคว้นที่ทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กับแคว้นจินหรือแคว้นฉินแล้วช้อกับฉินหรือจินเนี่ยสู้รบกันรุนแรงมากเพราะว่าเป็นแคว้นใหญ่ที่สุดทั้งสองแคว้นแต่ต่อมาเนี่ยกษัตริย์แคว้นองของแคว้นฉู่เนี่ยเป็นคนโลเลแล้วก็เรียกว่าเป็นคนไร้คุณภาพว่างั้นเถอะนะเชื่อขุนนางสอพรอะไรต่อมิอะไรแล้วก็หลงกลองของแคว้นฉินซึ่งล่อให้ไปพบการทำสัญญาจะแบ่งดินแดนให้กลับถูกเขาจับเป็นตัวประกันแล้วต้องมอบดินแดนให้เขาถ่ายตัวกลับมาแล้วเมื่อกลับมาแล้วก็ยังเชื่อขุนนางสอพรจนชูหยวนเนี่ยซึ่งเป็นพระญาติเนี่ยทักท้วงยังไงก็ไม่ฟังชูหยวนก็เสียใจมากก็เลยออกจากเมืองหลวงไปร่อนเร่อยู่ตามริมแม่น้ำหมีหลัวเจียงนะฮะชื่อแม่น้ำหมีหลัวเจียงก็ไปเที่ยวอยู่ตามแถวนั้นต่อมาแคว้นชูก็สิ้นชาติถูกแคว้นฉินยกทัพไปตียึดเมืองหลวงได้ชูหยวนนี่ก็เสียใจมากก็เลยอุ้มก้อนหินใหญ่กระโดดลงน้ำหมีหลอเจียงพอเขาโดดลงน้ำไปเนี่ยราษฎรรักเขามากนะด้วยความอาลัยอาวรณ์ก็เลยรีบทำขนมนะเอาข้าวเหนียวมาทำขนมเป็นขนมจ้างเนี่ยแล้วโยนไปในน้ำเพื่ออะไรท่านทราบไหมครับเพื่อไม่ให้เต่าปลา
กินศพท่านนะให้มันกินขนมจ้างแทนแล้วก็พวกหนึ่งก็รีบช่วยกันพายเรือไปงมศพท่านนะฮะเขาในประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกว่าได้ศพหรือไม่ได้ศพนะฮะแต่ว่าวีรกรรมของท่านความรักชาติของท่านแม้ท่านจะสิ้นชาติแต่ท่านไม่สิ้นชื่อนะครับท่านฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แล้วทำให้เกิดประเพณีสำคัญของจีนก็คือแข่งเรือมังกรในเดือน5เนี่ยการแข่งเรือมังกรก็คือแข่งกันว่าพายไปงมศพชูหยวนแล้วก็ทำขนมจ้างโยนทิ้งแม่น้ำเพื่อให้เต่าปลากินแล้วก็จัดพิธีเส้นไหว้ชูหยวนแล้วชูหยวนนี่มีผลงานประพันธ์เป็นร้อยกรองมากมายเรื่องที่โด่งดังของท่านที่สุดชื่อเรื่องหลีเซาซึ่งถือกันว่าเป็นนิราศเรื่องแรกของโลกนะฮะเก่ากว่าเรื่องแม่กระทูดของกาลิธาตของอินเดียนะมันคนจีนยกย่องว่าเป็นจินตกวีคนแรกของจีนและเป็นวีรบุรุษผู้รักชาติมีเกียรติประวัติยั่งยืนมาจนทุกวันนี้นะครับกินขนมจ้างหรือบะจ่างแล้วทำตัวเราให้เป็นคนดีของประเทศไทยเหมือนชูหยวนบ้างนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีภาษาจีนนี่ฮัลจงหวนต่อไปก็จะเป็นการนับเลขหลัก10ซึ่งก็เหมือนกับภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับนับเอาคำว่า10ขึ้นมาก่อนคือฉือแล้วก็ตามด้วยเลขหลักหน่วยนะครับอย่างเช่น11ซึ่งก็จะต้องเอา10มาบวก1เป็น11 11 12ก็คือ10บวก2ออกมาเป็น12 12 11 11 11 11 12 12十二，十二，十三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 ，十四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 ，十五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 。十六，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 十七，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 十八，十八，十八，十八。十九，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 二十，二十，二十，二十。ต่อไปนี้ก็จะเป็นการนับหลัก10ตั้งแต่20ไปถึง100โดยการนำหลักหน่วยมานำหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่า10ฉืออย่างเช่น20ก็คือ2บวก10ออกมาเป็น20 30ก็คือ3บวก10ออกมาเป็น30 40เป็น40 50 50ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง99ก็จะออกมาเป็น99 99และการนับไปถึงเลข100นั้นในภาษาจีนกลางเขามีศัพท์เฉพาะตัวหนึ่งเลยก็คือคำว่าป่ายเพราะฉะนั้น100ก็ออกมาเป็นอี้ป่ายอี้ป่ายนะครับอาจารย์ซูอาจารย์จางจะออกเสียงให้ท่านฟังอีกครั้งครับ10十，十，十，二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 十，三十，
三十，三十，三十，四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 十，五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 十。六十，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 七十，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 八十，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 九十。九十，九十，九十，一百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 。算钱。你这个声音怎么忽然这么大？大家好，啊，大家都在这儿。钱呢？给你。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。十一。十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。三十、四十、五十。六十、七十、八十、九十、一百、一百一十、一百二十、一百三十，还不够，还差四块。给你，一、二。三、四，嗯，很好。收钱吧。เหตุการณ์ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการทวงเงินที่ติดค้างกันไว้คำที่น่าจะจำไปใช้ได้เลยก็คือคำว่าเก๋หนี่เก๋หนี่อ่ะแปลเป็นไทยว่าอ่ะนี่อ่ะเอานี่เอาไปคำว่าเก๋นั้นเป็นกิริยาแปลว่าให้นะครับส่วนคำว่าหนีนั้นเป็นคำสรรพนามแปลว่าคุณหรือว่าเธอดังนั้นเก๋หนีจึงแปลว่าให้คุณหรือว่าให้เธอซึ่งแปลงลงมาเป็นไทยๆก็คือเก๋หนีอ่ะเอานี่อ่ะไปเอาไปซะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่น่าจะใช้ในเหตุการณ์อันนี้ได้ก็คือคำว่าโก้โก้ซึ่งแปลว่าครบนะครับหากว่านับไปแล้วยังไม่ครบก็ต้องบอกว่าหายปูโก้หายปูโก้ยังไม่ครบแต่ถ้าเผื่อครบแล้วเราก็จะพูดว่าโก้ละโก้ละครบแล้วนะครับทั้งนี้ว่าในการทวงเงินนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับเงินมาครบจำนวนแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็จะต่อไปบอกว่าเฮินฮาวเฮินฮาวก็แปลว่าดีมากคำว่าเฮาแปลว่าดีคำว่าเขินแปลว่ามากนะครับคำว่าเขินมากมาขยายคำว่าเฮาที่แปลว่าดีเขินเฮาเฮินเฮาดีมาก very good ก็เป็นการตอบไปอย่างมีมิตรภาพนะครับว่าให้นี่มาครบแล้วรายการนี้เฮาจงเหวินหรือสวัสดีภาษาจีนหมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็ขอฝากคำเพราะให้กับสุภาพบุรุษไปชมสุภาพสตรีโดยตรง如花似玉如花似玉รู้แปลว่าดุจดัง花แปลว่าดอกไม้หรือว่าบุพชาตินะครับ似
ซื่อแปลว่าปานแปลว่าดังยี่แปลว่าหยกผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนดอกไม้สวยเหมือนหยกนะครับงามปานหยกดังบุพชาติรู้花似玉รู้花似玉ขอทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับใจเจียนสวัสดีครับจีนกับไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันพูดไทยให้ชัดพูดจีนให้ได้ค้าขายสะดวกใจเปิดโลกให้กว้างไกล